สมโชคเนี่ยเขามีญาติที่ไหนอีกหรือเปล่าแม่ก็ไม่เคยเห็นนะลูกทำไมหรอก็วันเนี้ยหนูเห็นสมโชคนั่งรถใครมาก็ไม่รู้ท่าทางเนี่ยดูรวยมากเลยด้วยเหรอแล้วทำไมเราไม่ไปถามเขาซะเลยอ่ะเรื่องอะไรล่ะไม่ได้เป็นอะไรกับเขาซะหน่อยจะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมเอ้าก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของพี่เขาแล้วมาถามถึงทำไมล่ะก็ถามเฉยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นหรอกเด็กดีของแม่เนี่ยท่าทางจะเป็นเด็กเสียซะแล้วมั้งเดี๋ยวเธอยิ้มแพรพูดจาสอดเสียดแบบนี้แม่ไม่ชอบนะอย่ามองคนอื่นในแง่ร้ายแล้วตัดสินเขาโดยที่เรายังไม่รู้ความจริงสิแพรเดี๋ยวเธอมันติดเป็นนิสัยแล้วลูกเองนั่นแหละที่จะไม่มีความสุขรู้ไหมวันนี้ส่งคนไข้กลับบ้านกี่รายแล้วล่ะคะทำกับข้าวแล้วหรือยังผมว่าวันนี้เราพาลูกไปทานข้าวกันดีไหมอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะรบกวนเวลาคนไข้ของคุณเปล่าๆฉันไม่อยากจะมีบาปติดตัวนะคะแม่คะวันนี้คุณพ่อว่างอะค่ะเราไปทานข้าวนอกบ้านกันเถอะนะคะคราวที่แล้วอะพ่อเราก็ชวนอย่างนี้เหมือนกันแล้วเป็นไงล่ะก็กันทั้งคู่ก็มันเกิดอุบัติเหตุนี่คุณแล้วผมเองก็เป็นฝ่ายผิดคุณจะไม่ให้ผมรับผิดชอบเลยหรือไงครอบครัวนี้เขาน่าสงสารนะลูกนะพ่อเขาทำงานเก็บขยะแล้วก็ส่งลูกชายเรียนพ่อเห็นแล้วก็อดช่วยเขาไม่ได้จริงๆอะลูกอย่าพูดเลยค่ะฉันเบื่อกับการแก้ตัวเรื่องคนไข้ของคุณเต็มทีแล้วเชิญคุณรักษาคนไข้ของคุณให้เต็มที่เถอะแพ้ตั้งโต๊ะอาหารเลยฉันจะทานข้าวค่ะคุณผู้หญิงดาวตามแม่มานี่ไปเขาไม่ใช่ญาติพี่หรอกพิมพ์เขาเป็นหมอเขาขับรถมาชนพ่อพี่อ่ะตายแล้วแล้วลูกศพเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแต่ไข้ขึ้นอยู่อ่ะตอนเนี้ยเออแล้วแพรล่ะเขาพูดถึงพี่ว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้พูดว่าอะไรหรอกเขาแค่อยากรู้นะว่าพี่โชคมากับใครเออเขาสาวด้วยนะว่าพี่โชคเป็นเด็กเสียเลี้ยงจริงเหรอจริง น้องสาวพิมพ์เนี่ยชอบหาแต่เรื่องดีๆให้พี่ทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้แหละเออพี่ชอบเนี่ยอาทิตย์หน้าพิมพ์ต้องสอบแล้วอ่ะพี่ชอบเคยถ่ายหรือเปล่าอ๋อนี่เคมีเหรอพี่วันนี้ง่ายเหรอไม่เข้าใจเหรอพี่เคยอ่านไปบ้างแล้วนะก็ไม่ยากนะใช่ไหมแล้วพอตัวเลขใส่
เฮียครับซื้อของหน่อยครับเฮียเฮียซื้อของหน่อยครับเฮียครับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพ่อพ่อกินข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมกินยานะจ๊ะขอบใจลูกถ้างั้นหนูไปเรียนก่อนนะจ๊ะพ่อใจเรียนนะจ้าพ่อพ่อหายแล้วเลยนะจ้าขอเข้าบ้านหน่อยนะพี่ครับพี่สวัสดีคุณหมอเป็นไงบ้างผมเอาเสื้อผ้าเครื่องใช้มาฝากนะครับเนี่ยสบายดีครับโอ้โหสิ้นเปลืองไปเปล่าๆคุณหมอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับที่บ้านมีเยอะเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้ขอบคุณมากครับดูพี่ชายหลังเหลืองนะครับเนี่ยคุณจะไปว่าผมนอนน้อยครับหมอคงไม่ใช่หรอกครับผมขอตัวดูหน่อยครับ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร นี่พี่ไอเป็นเลือด นี่มันไม่ปกติธรรมดาแล้วพี่นะ ผมว่าพี่ไปให้ผมตรวจที่คลินิกดีกว่านะครับฮะไปคลินิกคุณหมอผมไม่มีตังค์อะผมไม่ไปคุณหมอไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะพี่นะนะครับถึงปล่อยไว้อย่างเงี้ยอาการมันหนักขึ้นผมว่าจะรักษายิ่งยากนะครับวันที่เจ้าหัดเดินจับมือพ่อเดินจำไว้ว่าเจ้าต้องก้าวเดินเองสักวันเมื่อเจ้าคุณหมอครับตกลงแล้วผมเป็นอะไรครับพี่มีอาการของโรคตับแข็งนะครับแต่ว่าผมคงจะต้องขอตรวจให้ละเอียดอีกครั้งนึงก่อนและที่ผมมีเม็ดมีผื่นขึ้นคันขึ้นตามผิวหนังมันเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคนี้หรือเปล่าครับขอผมดูหน่อยสิครับเป็นตุ่มๆขึ้นเนี่ยไม่ใช่การแทรกซ้อนหรอกครับอันนี้เนี่ยคืออาการของน้ำดีที่มาสะสมอยู่ทางผิวหนังเท่านั้นเองแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาการแทรกซ้อนเนี่ยนะครับ
พี่ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าพี่ทำงานอยู่กับกองขยะผมแนะนำว่าพี่คงจะต้องเริ่มต้นป้องกันตัวเองแล้วล่ะครับอ๋อครับเจ้าชั่วมันก็สั่งให้ผมใส่ถุงมือเวลาเก็บของแล้วครับดีครับคุณหมอครับแล้วที่เวลาผมไอแล้วอาเจียนมาเป็นเลือดล่ะครับอันนั้นเป็นเพราะผมเป็นวัณโรคด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกนะครับมันเป็นอาการของหลอดเลือดดำในหลอดอาหารเนี่ยเกิดความดันสูงพอมันแตกก็เลยมีเลือดปนเปื้อนออกมากับเวลาที่เราอาเจียนครับแล้วผมจะหายไหมครับใช้เวลานะครับแต่ว่าข้อสำคัญเนี่ยพี่ต้องงดเหล้าโดยเด็ดขาดครับคุณหมอครับคุณหมออย่าบอกเจ้าโชคมันนะครับทำไมล่ะครับเพราะเจ้าโชคมันกังวลใจแล้วก็ทำให้มันเรียนหนังสือหนังหาไม่ได้สิครับได้ครับผมรับปากขอบคุณคุณหมอมากครับพ่อจ๊ะนี่พ่อป่วยเป็นอะไรอีกอ่ะจ๊ะเนี่ยทำไมพ่อกินยาเยอะจังเลยอ่ะเอาวันนี้คุณหมอจะแวะมาเยี่ยมท่านก็เลยเอายาบำรุงมาฝากขอหนูดูหน่อยนะจ๊ะพ่อนี่มันยาอะไรกันนะจ๊ะพ่อทำไมยาเขียนแค่ว่ากินก่อนอาหารกับหลังอาหารไม่เห็นเขียนชื่อยาหรือบอกเลยไม่ใช่รักษาโรคอะไรนะพ่อก็มันเป็นยาบำรุงไงลูกจะต้องเขียนอะไรมากมายแล้วคุณหมอนี่ท่านดีจริงๆเลยนะจ๊ะพ่อเอาของใช้มาให้แล้วยังเอายาบำรุงมาให้พ่อกินอีกอ่ะใช่ท่านเป็นคนดีมีน้ำใจจริงพ่อต้องกินยาบำรุงต่อเนื่องให้หมดนะจ๊ะพ่อจะได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไงขอจ้าพ่อครับพี่เก็บตกรอก่อนนะเดี๋ยวพ่อกินเสร็จก่อนนะจากสถานที่ทัศนศึกษาแล้วเนี่ยแม่ว่ามันเหมือนไปเที่ยวมากกว่านะไม่เห็นจะมีที่ไหนที่จะให้ความรู้กับลูกเลยอ่ะก็ส่วนน้องนุ่นนี่ทั้งแม่ที่นั่นน่ะเขามีโปรแกรมศึกษาผีเสื้อด้วยนะคะแล้วเราจะไปเรียนรู้ทำไมไอ้ผีเสื้อเนี่ยมันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรกับวิชาเรียนของเราเลยก็เรียนเป็นความรู้เสริมไงคะแม่คนเก่งเดี๋ยวนี้เขาต้องมีความรู้รอบตัวทุกๆด้านนะคะถ้าจะมีความรู้รอบตัวนะแม่ว่าเราไปซื้อหนังสือมาอ่านอยู่กับบ้านก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปไกลถึงขนาดนั้นและอีกอย่างนึงร่างกายของเราเองอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเกิดไปติดเชื้ออะไรกลับมาอีกเนี่ยจะว่ายังไงโอ้คุณผมว่าให้ลูกได้มีโอกาสไปเปิดหูเปิดตากับเพื่อนๆบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่างก็ว่าสังคมสมัยนี้มีอะไรให้หน้าเปิดหูเปิดตางั้นล่ะมองโลกในแง่ดีหน่อยสิคุณท่านก็เคยเป็นวัยเรียนแบบลูกมาก่อนไม่เห็นต้องไปทัศนศึกษาไม่เห็นต้องร่วมกิจกรรมอะไรเลยท่านก็มีชีวิตอยู่รอดมาได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าลูกจะเดินตามรอยฉันฉันก็ว่าไม่เห็นมันจะแปลกตรงไหนแล้วก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันหลังพ่อพาไปเที่ยวกันดีกว่านะนะพ่อโอเคไปลูกไปพ่อไปส่งโรงเรียน
ูไปเรียนนะคะแม่สวัสดีค่ะจ้าหนูเจียวไข่ไว้ให้แล้วนะจ้าขอบใจหรอกถ้าพ่อกินข้าวเสร็จแล้วพ่ออย่าลืมกินยานะจ้าวันนี้จะไปโรงเรียนแล้วตังค์มีพอใช้หรือเปล่าพอมีอยู่จ้าแต่วันนี้ต้องแวะซื้อเครื่องเขียนหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวหนูแค่กระปุกเอาก็ได้ถ้าจะเป็นจริงก็ไปขอยืมคุณพ่อกับกล่องก็ได้นะพ่อไม่ได้ออกไปหาของนานแล้วตังค์ก็หมดแล้วไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อหนูยังพอมีอยู่40 บาทก็น่าจะพอจ้าพ่อมีเหลืออยู่นะจ๊ะพ่อถ้าเกิดพ่อจะไปใช้ก็ได้นะจ๊ะพ่อไม่ได้ใช้อะไรนี่ลูกข้าวลูกก็ทำให้กินแล้วใจมากนะลูกนะจ๊ะพ่อถ้าพ่อจะไปใช้หนูวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูรีบไปก่อนนะจ๊ะต้องแวะร้านเครื่องเขียนดีไงเดี๋ยวจะสายรีบไปจ้ะลูกจ๊ะพ่อสวัสดีนะจ๊ะพ่อพิมพิมพ์เป็นอะไรอ่ะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยเปล่านี่พิทยาวันนี้ตาลองไปกินข้าวแข่งพี่ชอบเปล่าวันนี้เราไม่ได้ลงไปกินข้าวพิมจะไม่ถามเราสักคำหนึ่งเลยเหรอว่าเราหิวหรือเปล่าหิวก็ลงไปทานสิเขาก็เก็บมารอพิมนี่ดูเป็นห่วงสมโชคมากเลยนะก็เรากับพี่ชอบนะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กนี่พ่อเรากับพ่อเขาก็สนิทกันด้วยสมโชคเขาเป็นคนดีนะเราเองก็เป็นห่วงสมโชคไม่น้อยไปกับพิมพ์หรอกอันนี้พี่ชอบเขาคงไม่ขึ้นมาแล้วล่ะเนาะเอาไปดิจะหาว่าลุงสุขไม่สบายเหรอใช่ทำไมหรอทำไมหรอก็เห็นลุงสุขเขาไม่ได้ออกไปทำงานหลายวันแล้วฉันก็เลยจะบอก
พิธีหาเงินให้นะพิธีหาเงินอะไรนี่มีสายไฟเก่ากองอยู่แถวท้ายซอย8ไม่รู้ใครมาทิ้งไว้ถ้าว่างๆเนี่ยก็เก็บไปขายสิวะเนี่ยนะพ่อเราอ่ะคนไปขายเฮียฮงทั้งหลายรอบแล้วเลยแล้วนายมาบอกเราทำไมอ่ะทำไมนายไม่เก็บให้พ่อนายขายคนเดียวล่ะก็เก็บไปแล้วหลายรอบก็ยังมีคนมาทิ้งอีกเนี่ยถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะเว้ยไอ้พวกเราก็เห็นว่าพ่อแกไม่สบายนะเว้ยก็เลยอุตส่าห์มาบอกเนี่ยเว้ยไม่เชื่อว่าตามใจเว้ยใครเก็บไปหมดแล้วช่วยไม่ได้นะเว้ยไปออสขึ้นห้องเรียนเว้ยจริงด้วยอ่ะได้เงินเยอะแน่ๆเลยนะพี่เก็บตกเวลาไปได้ฉันจะไม่ผิดสัญญากับเจ้าโชคและฉันก็ไม่ต้องมาป่วยหนักอยู่แบบนี้เป็นพ่อที่ฉันไม่ได้จริงสำเร็จโว้ยเฮ้ยตายไว้ออสโอเคโอเคผ่าน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 ลุ้ม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 อยู่ไหนจะยังอยู่ไหมเว้ยนี่นั่นเว้ยที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกเฮ้ย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 จะตายเว้ยใช่แล้วออสตายเว้ย
โชคพ่อจ๊ะตำรวจมาจ้ะพ่อเงียบๆเก็บตองเงียบใช่เลยครับคุณตำรวจนี่เลยครับเจอแล้วครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวครับมีอะไรกันเหรอครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเท่าแกหงไปแจ้งความว่ามีคนเข้าไปขโมยสายไฟในที่ของแกครับสายไฟครับก็สายไฟบนรถเนี่ยมันของฉันทั้งนั้นน่ะสายไฟทั้งหมดนี่เป็นของเท่าแกเหรอฮะอ้าวก็ใช่สินี่ถ้าไม่มีคนไปบอกว่าฉันโดนขโมยสายไฟนี่ฉันก็ไม่รู้หรอกเสียแรงนะที่ฉันรับซื้อของกันมาตลอดเลยไม่น่ามาขโมยกันแบบนี้ลูกบอกพ่อว่าลูกไปเก็บมาจากท้ายซอยไงหนูไปเก็บมาจากท้ายซอยจริงๆนะจ๊ะพ่อแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นของเท่าแก่เขาอ่ะผู้ร้ายปากแข็งป้ายปากของบ้าเล่นะยังอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นจับไปเลยครับคุณตำรวจผมต้องขอเชิญน้องเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับอย่าจับลูกผมนะครับคุณตำรวจครับตาแกก็สายไฟของตาแกขึ้นไปแล้วแหละโอ้ยไม่ได้หรอกแกเห็นแกอนาคตของเด็กเลยพี่ฉันทำเลยนะฉันเห็นแกอนาคตแล้วหัวขโมยแบบนี้นะมันต้องสั่งสอนให้หลาบจำไม่อย่างนั้นมันจะติดเป็นนิสัยไปจนโตจับไปเลยครับเชิญครับไปแล้วครับเออขอบคุณตำรวจครับขอผมไปด้วยได้ไหมครับได้ครับผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับพ่อหนูไม่ได้ขโมยจริงๆนะจ๊ะพ่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกนะพ่อไม่ยอมให้ใครทำอะไรลูกเด็ดขาดอะไรจะเหมือนเรื่องใหญ่แล้วเจ้าโชคมันถูกตำรวจจับแล้วมีอะไรอ่ะเกิดเรื่องอะไรก็บอกเขาสิขโมยสายไฟเท่าแก่หงอ่ะโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกก็เจ้าโชคเนี่ยมันเคยมีนิสัยขี้รักขี้ขโมยเนี่ยนะฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าหลักฐานมัดตัวเลยนะสายไฟเต็มตาเล่นให้สุกเลยรู้เปล่าไม่สิมันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนี่นะเพราะว่าเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมียเข้ามาอบไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงๆของไอ้โชคอะนะมันจะเป็นหัวขโมยหรือเปล่ามันจะเอาไปทิ้งไว้กองขยะเหรอเอาที่สุดดูเด็กได้ยินเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปดูเหตุการณ์ที่โรงพักนะฉันว่าต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเนี่ยจะฉันไปด้วยรอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอากุญแจรถก่อนนะจะไปด้วยนะนี่เธออยู่บ้านนี่แหละมาส่งข่าวด้วยนะรับจะมาบอกความลับแรกของพายกะพี่โชคอ่ะถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ที่กองขยะบ้าเหรอพูดเรื่องอะไรเนี่ยไร้สาระจริงๆเลยพายพูดจริงๆนะพี่โชคอ่ะไม่ใช่ลูกเสียแท้ของลุงสุกพ่อแม่พี่โชคอ่ะทิ้งพี่โชคที่กองขยะแล้วลุงสุกไปเจอเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงเหลวไหลใหญ่แล้วนะพายคุยอะไรกันเจ้าสาวๆยังไม่นอนอีกเหรอลูกนอนได้แล้วอะคุณนายนะคะแม่คะพี่โชคอะไม่ใช่ลูกแท้ๆของลุงสุขใช่ไหมคะต้องเลยนะ
ียดแม่เป็นเรื่องจริงเหรอคะแม่ลุงสุขเขาไปเจอพี่โชคที่กองขยะจริงๆพ่อกับแม่เขาเอาเขามาทิ้งไว้ลุงสุขสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกในไส้เรื่องนี้เป็นความลับนะลูกอย่าพูดออกไปหนูไม่พูดหรอกค่ะพิมสงสารพี่โชคดีแล้วล่ะลูกเรื่องนี้รู้กันอยู่ไม่กี่คนแล้วแม่ก็อยากให้มันเป็นความลับตลอดไปถึงสมโชคจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของลุงสุขจริงๆแต่ลุงสุขเขาก็รักสมโชคเหมือนกับที่พ่อกับแม่รักลูกไงล่ะหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ว่าความลับอะไม่มีในโลกนะคะแม่สักวันนึงพี่โชคเขาก็ต้องรู้อยู่ดีอะเมื่อมาถึงเวลานั้นอะก็อีกเรื่องนึงนะลูกแต่แม่ไม่อยากให้มันออกจากปากคนในบ้านของเราเพราะว่าพ่อกับแม่สัญญากับลุงสุขเอาไว้แล้วก็ได้ค่ะแพทย์ไม่พูดเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นน่ะแม่ขอบใจลูกมากนะลูกสองคนรู้ความจริงแล้วลูกต้องเห็นใจพี่เขามากๆนะพี่เขาโชคร้ายมากลูกอย่าไปซ้ำเติมเขาอีกนะพ่อช่วยพูดนะเจ้าโชคมันคงแย่แน่ๆฉันน่ะรู้จักนิสัยพี่สุขกับเจ้าโชคมันดีนะฉันไม่เชื่อไอ้เฒ่าแก่มันพูดหรอกนะพี่สุขมันต้องมีใครสักคนที่มาแกล้งเจ้าโชคมันเนี่ยไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าโชคแล้วทำไมถึงรู้ว่าในซอยนั้นมีสายไฟอยู่ล่ะผมถีบซาเล้งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญนะครับพี่สุขเอาเป็นว่าฉันเชื่อที่จะโชคมันพูดกันแล้วกันนะนี่ลูกต่อไปนะถ้ามีใครมาแกล้งโชคอีกนะบอกลุงได้เลยนะขอบคุณครับเป็นไรฉันกลับก่อนนะพี่สุขนะขอบคุณพี่พดมากครับขอโทษนะเจ้าพ่อไม่ต้องขอโทษเลยต้องเลี้ยงลูกมันเป็นได้จนโตขนาดพ่อรู้ว่าลูกของพ่อเป็นคนยังไงนะคือแย่มันก็เด็กผู้หญิงสิลูกไม่เอานะไม่ร้องไห้นะแล้วหนูติดคุกไปอ่ะใครจะดูแลพ่อความถูกต้องการยุติธรรมจะมีอยู่ในโลกถ้าลูกมันจะทำผิดใครก็มาจับลูกเข้าคุกไม่ได้แล้วถ้าหากว่าก็จับลูกของพ่อเข้าคุกพ่อก็จะตามเขาอยู่ในคุกกับลูกด้วยอ
ของหรือยังล่ะแท้หมดแล้วล่ะค่ะปกติเนี่ยแท้ก็เก็บไปขายพวกซาเล้งอยู่แล้วนะคะดีนะคะคุณผู้ชายสั่งไว้ก่อนถ้าไม่งั้นเรียบร้อยแล้วค่ะดีแล้วล่ะแท้เพราะถ้าไปขายเนี่ยเราก็คงได้เงินไม่เยอะหรอกสู้เอาไปให้คนที่เขาลำบากกว่าเรานะมันอิ่มใจกว่ากันต้องเยอะจริงค่ะคุณแล้วค่ะปิดเลยนะคะนี่คุณพ่อจะขนของพวกนี้ไปให้ใครเหรอคะเอาไปให้ในสุขคนขับซาเล้งที่วันนั้นพ่อขับรถชนเขาไงลูกอ๋อดีค่ะคุณพ่อเขาดูน่าสงสารนะคะทำอะไรกันเนี่ยกำลังล็อกของเก่าเอาไปให้คุณลุงที่ถีบซาเล้งนะคะแม่เห็นอกเห็นใจกันดีจังเลยนะคะคนไข้รายเนี้ยก็เขาน่าสงสารออกนี่คุณผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็แค่เอาของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอาไปให้เขาขายหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็แค่นั้นน่ะใจบุญดีจังเลยนะคะเอ๊ะฉันว่าเอาไว้ไหนฉันว่างๆเนี่ยจะไปขอบริจาคขวดเก่าๆของเพื่อนบ้านจะได้ทำบุญร่วมกับคุณชาติหน้าจะได้เกิดเจอกันอีกดีไหมคะไปยายดาวไปโรงเรียนได้ละพ่อคะสวัสดีค่ะพวกนายจะยังไงกับเราอีกอ่ะทั้งหมดเป็นแผนการของพวกนายเพราะพวกนายหลอกเราไปเก็บสายไฟนี่นายพูดอะไรอย่างนั้นน่ะพวกเราเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องอะไรด้วยเลยน้องไม่รู้เรื่องเลยเป็นหัวขโมยไม่พอเนี่ยยังคิดจะเป็นอันธพาลด้วยได้ไงวะทำไมวะผมชอบผมครับผมชอบชกหน้าผมครับผมด้วยผมชอบตามครูไปที่ช่องครับครูโดนไล่ออกแน่แกเราสองคนด้วยนะแต่งตัวให้เรียบร้อยซะมันต้องโดนเรียกด้วยนี่พวกนายทำเกินไปแล้วนะโอ้ยแพ้ก่อนแล้วหรอโอ้สองคนยังไม่ตามอีกเด็กเขยปิยะครับเร็วแล้วแทงตัวเรียบร้อยดีนะครับครับไปเร็วในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้าคือเขาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นะสมโภคเขาจะต้องมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจให้มากกว่านี้เธอไม่ใช่เด็กประถมแล้วนะแล้วที่นี่มันเป็นสถานศึกษาเธอต้องให้ความเคารพและให้เกียรติสถานที่ใครเขาจะถากถางว่าเธอยังไงอ่ะเธอไปตอบโต้โดยการชกต่อยทะเลาะวิวาทกับเขาไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่มีการศึกษาพึงจะทำผมขอโทษครับครูต่อไปผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับพรุ่งนี้ครูขอเชิญพวกของเธอมาพบที่โรงเรียนด้วยนะต้องเชิญผู้ปกครองด้วยเหรอครับใช่ครูจะถามถ่ายเรื่องมีคดีความด้วยถ้าครูจะลงโทษอะไรเธอผู้ปกครองครูจะรับทราบไปด้วยมีอะไรขัดข้องหรือเปล่า
อ่ะสองคนอ่ะไปได้แล้วครับขอบคุณครับครูงั้นพรุ่งนี้อ่ะคือพาผู้ปกครองมาพบครูที่นีนายสมโชคสีสวยมาพบครูฝ่ายปกครองดวล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 อะไรนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินฟังประกาศประกาศนายสมโชคสีสวยผู้ต้องหาคดีขโมยสายไฟตุ๊กแกฮง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 ได้หลบหนีออกมาจากเรือนจำแล้วทำอะไรกันน่ะใครอนุญาตให้พวกเธอเล่นฟุตบอลใต้อาคารเรียนไปล้างหน้าล้างตาเตรียมเข้าเรียนได้แล้วครับผมครับแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยพี่ชอบไม่มาหรอไม่รู้สิเมื่อกี้เห็นเรื่องเรียนเสร็จก็เดินออกไปเลยอ่ะคงเครียดเรื่องที่ถูกเชิญผู้ปกครองมาพบหรอกมั้งงั้นวิทยาอ่านไปคนเดียวกันนะพิมพ์ขอไปดูพี่โชคหน่อยอ่ะปล่อยคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวคิดมากไอ้ซุกเอาอะไรวะตะหวังขอไข่ไก่ทั้ง3ฟองนะแล้วขอปลาทูมีไหมขอช่างเข่งหนึ่งมีไข่3ปลาทูเข่งจะเชื่อไว้ก่อนนะจ๊ะอ๋อสบายมากมีแล้วรีบมาเข่งนะเว้ยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวThank you.
ไอ้โชคเนี่ยมันโชคไม่ดีจริงๆนะสุกนี่ดีแล้วที่พี่พศช่วยพูดกับเท่าแก่คงให้เท่าแก่ก็ใจไม้สารกรรมว่ะเด็กตาดำดำแท้ๆนี่ว่ะฮะอย่าไปว่าเท่าแก่แกเลยนะแกก็ตั้งใจดีอะแกอยากจะดัดสันดานเด็กอะแต่มันไม่ใช่ไอ้เด็กอย่างเจ้าโชคนะเว้ยแต่ว่าหลักฐานมันก็ฟ้องอยู่ชัดเจนแล้วนะตะวันนะสายไฟมันก็อยู่ในรถแต่ข้าจะพูดไม่รู้ผิดหรือถูกวันเขาอาจจะมองไปถึงตำพืชก็ได้นะเว้ยฮะเพราะว่าพ่อของมันเป็นแค่คนเก็บของเก่าขายใช่ไหมล่ะมันก็น่าเป็นห่วงนะจะเป็นห่วงว่าทุกคนจะมองไอ้โชคเป็นเด็กที่ไม่ดีไอ้ก่อนนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วทำผิดครั้งเดียวมันก็เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตเราจะไปห้ามความคิดมันได้หรอกเล่สังคมบ้านเราเนาะไม่มีแต่คนจอนหมอนหมิ่นซะด้วยสิถ้าคนเขาเข้าใจเจ้าโชคผิดๆนะมันก็ไม่แปลกหรอกนี่ข้าไม่ได้ซ้ำเติมเองนะสุแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ช่วยเจ้าโชคมันเลยอ่ะคนเรามันก็มองแต่เปลือกนอกถ้าหากมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเจ้าโชคมันก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตลอดแล้ววะตอนฉันเก็บลูกมาเลี้ยงฉันน่าจะฟังคนแถวนี้บ้างอย่าคิดอะไรให้มากเลยวะแกเลี้ยงมันมาโตได้ขนาดนี้ก็นับว่าแกน่ะเก่งแล้วส่วนจะผลักดันให้มันสูงได้แค่ไหนตอนนี้ก็อยู่ที่โชควาสนาของตัวมันแล้ววะเพียงให้เจ้าอิ่มท้องเพียงให้เจ้านอนอุ่นยอมพ่อยอมไม่หนักแค่ไหนสุขใจเมื่อยามเจ้ายิ้มปลอบโยนเมื่อร้องไห้ใส่ใจห่วงใยเจ้าทุกนาทีพอหวังเมื่อยามเจ้าเติบใหญ่ลูกเอ๋ยให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอว่าพี่ส้มต้องมาที่นี่กินนั่งด้วยคนนะมานั่งคิดอะไรคนเดียวเหรอพี่โชคเปล่าหรอกพี่แค่มานั่งรับลมเล่นเฉยๆนะหน้าตาอมทุกข์ขนาดนี้เนี่ยนะมารับลมเล่นเฉยๆพิมพ์ไม่เชื่อหรอกใจที่อาจารย์เรียกผู้ปกครองไปพบใช่ไหมพี่ไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจอ่ะสุขภาพพ่อยิ่งไม่ดีอยู่แล้วด้วยไม่ต้องคิดมากนะพี่โชคกินว่าไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกตัวพี่เนี่ยไม่เท่าไรหรอกพี่เป็นห่วงความรู้สึกพ่อมากกว่าเอานะไม่มีอะไรหรอกเชื่อพิมพ์เถอะอย่าไปคิดมากเลยนะเอางี้พี่ชอบไปพายเรือเล่นกันนะงั้นนะไปพายเรือเล่นกันThank you.
ไว้ให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอคู่นี้เขาจะยังไงไงเนี่ยไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอแล้วพ่อต้องไปหาครูกี่โมงลูกหลังเคารพธงชาติประมาณ 8:30 นะจ๊ะพ่อแล้วพ่อจะไปพบครูนะหนูทำให้พ่อต้องผิดหวังหนูขอโทษนะจ๊ะพ่อลูกเอ้ยตั้งแต่เล็กจนโตลูกไม่เคยทำให้พ่อต้องผิดหวังพ่อเองซะเองเลยที่ไม่สามารถเลี้ยงดูให้ลูกมีความสุขได้ลูกน่าจะเกิดเป็นคนที่มีเงินมีทองใช้มากกว่าเป็นลูกของพ่อพ่อจ๋าพ่อคิดมากแล้วนะจ๊ะทุกวันนี้หนูมีความเป็นอยู่สุขสบายดีทุกอย่างถึงต่อให้ลำบากมากกว่านี้หนูก็ทนได้แค่ขอได้อยู่กับพ่อต่อให้อยู่ที่ไหนหนูก็อยู่ได้ทั้งนั้นหนูมีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อต่อไปพ่อยังพูดแบบนี้นะจ๊ะหนูไม่ชอบฟังเลยอะเหมือนกับพ่อไม่รักหนูยังไงไม่รู้นี่ข้าไม่ได้ซ้ำเติมเองนะจูแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ช่วยเจ้าโชคมันเลยอ่ะคนเรามันต้องมองแต่เปลือกนอกถ้ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเจ้าโชคมันก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตลอดแล้ววะแกเลี้ยงมันมาโตได้ขนาดนี้ก็นับว่าแกน่ะเก่งแล้วส่วนจะปรับดันให้มันสูงได้แค่ไหนตอนนี้ก็อยู่ที่โชควาสนาของตัวมันแล้ววะไม่ต้องรอโชควาสนาหรอกพ่อนี่ล่ะจะเป็นคนทำให้แกมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่านี้เจ้าโชคต่อไปจะไม่มีใครหน้าไหนดูถูกเหยียดหยามแกได้อีกแล้วไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอ
จ๊โอ้ยสวัสดีค่ะคุณน้องพักนี้ไม่ก็เห็นหน้าคุณหมอเลยนะคะโอ้จะนั่งค่ะอย่าไปพูดถึงไลน์นั้นเลยขนาดฉันอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆนะยังแทบไม่เห็นหน้ากันเลยก็แบบนี้ล่ะค่ะคนป่วยเนี่ยมันเลือกเวลาได้ซะที่ไหนล่ะคะนี่เป็นภรรยาคุณหมอเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะคะฉันน่ะทำใจได้แล้วจ้ะกะว่าถ้ารวยกว่านี้จะเปลี่ยนบ้านเป็นโรงพยาบาลไปเลยดีไหมอุ๊ยล่ะคะว่าแต่วันนี้คุณน้องจะทำอะไรดีคะนี่ได้สีใหม่มาเปลี่ยนหน่อยได้กันแหมก็คิดซะว่าคุณหมอทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวได้มีเงินใช้สิคะคุณนายจะได้สบายใจอุ้ยฉันน่ะไม่คิดอะไรมากหรอกจ้าแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพคุณหมอเขาสามีคุณนายอ่ะเป็นคุณหมอนะคะต้องห่วงอะไรมากหรอกค่ะห่วงเรื่องเงินไม่ให้รั่วไหลอย่างเดียวก็พอค่ะโอ้ยเรื่องเงินทองรั่วไหลเนี่ยนะไม่มีอยู่แล้วล่ะจ้าเพราะว่าคุณหมอเขารักครอบครัวจะตายโดยเฉพาะเรื่องบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยนะยิ่งไม่มีใหญ่อยากมีสามีเป็นหมอบ้านจังเลยค่ะต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียนพอสมควรผมอยากให้คุณพ่อเนี่ยดูแลอาจจะใส่สมโชคให้มากกว่านี้เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกครับคุณครูครับผมรับปากว่าจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้ครับดีครับสมโชคเนี่ยปกติก็เป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอดนะครับผมไม่อยากให้มีประวัติเสียในเรื่องแบบนี้ที่จริงโทษของเธอคราวนี้ทั้งเรื่องขโมยของทะเลาะวิวาทเธออาจถูกพักการเรียนได้นะพักการเรียนเหรอครับคุณครูครับโรงเรียนเราค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องนี้แต่ผมเห็นว่าสมโชคเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอดไม่เคยมีประวัติเสียมาก่อนผมก็จะลงโทษสถานเบาแค่ตัดคะแนนความประพฤติแล้วก็ทำทันบนไว้ก่อนก็แล้วกันขอบคุณคุณครูมากครับผมสัญญาว่าจะไม่ให้ลูกทำผิดซ้ำสองอีกครับจำไว้เป็นบทเรียนนะสมโชคอย่าให้ผิดซ้ำขึ้นมาอีกอ่ะครับคุณครูขอบคุณครับของหลายฝ่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประชาชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อกำลังดูข่าวอยู่สวัสดีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนิสัยเรานี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ยแล้วทำการบ้านเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วเออดีแม่จ๋ากับข้าวเสร็จหรือยังหิวจะแย่เสร็จแล้วจ้าแต่ยังกินไม่ได้นะต้องรอพี่สาวมาก่อนสิไหนเล่าเรื่องพี่โชคให้แม่ฟังหน่อยสิก็ถูกเชิญผู้ปกครองมาพบแล้วก็ตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบเสียดายจริงๆแล้วเนี่ยต้องถูกพักการเรียนด้วยซ้ำหนูรอดไม่ได้ยังไงโอ้ยดูพูดเข้าพี่เขาไปถูกพักการเรียนก็ดีอยู่แล้วนั่นสิพี่โชคเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนดีไม่มีประวัติเสียครูเขาก็เลยลงโทษสถานเบาแทนเป็นเพราะว่าบุญเก่าช่วยมากกว่าแม่แต่ถ้ามีคราวหน้านะไม่รอดแน่เอ้าจะไปมีคราวหน้าได้ยังไงเล่าคนเราผิดพลาดครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะลูกก็ไม่แน่หรอกกรรมพันธุ์อาจจะไม่ดีก็ได้แพรพูดอะไรอ่ะพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้อีกอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าพ่ออะไรเนี่ยสมโชคคนมาเยอะแยะเลย
ขวดพลาสติกนะครับผมเก็บมาจากที่โรงเรียนฮะใจตรงกับหมอเลยรู้ไหมวันนี้เนี่ยหมอขนเอาของเหลือใช้ที่บ้านมาให้พ่อเขาพรุ่งนี้เนี่ยพ่อเขาจะได้ไปขายเนี่ยคงได้เงินเยอะเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอไม่เป็นไรเก็บไว้หมอก็ไม่ได้ใช้เออนี่มีของมาฝากเราด้วยนะต่อเดี๋ยวนี่ไงหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยรับไปซิสมโชคหมอสาวมาให้นะลูกจ้าพ่อต้องอ่านดูแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนะก็ติ๊กเอาไว้ถ้าเกิดหมอแวะมาเนี่ยจะช่วยอธิบายให้ครับขอบคุณครับน่าดีใจแทนที่สุดจริงๆนะครับที่มีลูกรักเรียนแบบนี้ครับคุณหมออาศัยลูกขยันนะครับก็เลยเอาตัวรอดมาได้ครับโหพ่อแค่เอาตัวรอดได้เองเหรอจ๊ะหนูสอบเลขที่1ของห้องทุกเทอมเลยนะจ๊ะพ่อโอ้โหที่1ของห้องเลยเหรอเราเนี่ยครับคุณหมอเยี่ยมขี้คุยทั้งใครกันเลย